เมื่อวานนี้มีการตรวจสอบที่จังหวัดตากกี่จุดที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเอื้อกับกลุ่มสแกมเมอร์ทางฝั่งเพื่อนบ้านนะคะจากการที่ทางเจ้าหน้าที่ของผมนะครับรายงานมาว่าทางฝั่งพม่าเนี่ยก็จะมีบริเวณสามเขตสามเมืองที่เกิดขึ้นแถวตะเข็บชายแดนเรานะครับก็จะเป็นหวันหยาสเวโกโกหรือว่าเป็นเคเคพาร์คเคเคพาร์คนะครับค่ะก็เราก็เลยไปดูตรงบริเวณทั้งหมดนะครับว่าเสาสัญญาณโทรศัพท์เราเนี่ยมันใกล้กับเขตพวกนี้หรือเปล่าซึ่งก็ปรากฏว่าเราไปมาสองที่นะครับก็เห็นว่ามันก็ใกล้มากนะครับก็ตอนนี้ระหว่างเป็นการแอบซุ่มตรวจของผมเองจากการที่เราได้เรียกโอเปอร์มาประชุมใช่ไหมครับเมื่อวันที่2พฤษภาเราก็บอกว่าให้คุณดับสัญญาณสายอากาศที่อยู่ตะเข็บชายแดนทั้งหมดภายใน7วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้ส่งแผนมาว่าคุณจะเริ่มรื้อที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ครับก็เมื่อวานผมก็เลยมาสุ่มตรวจก็เสาบริเวณชายแดนทั้งหมดก็ปิดสัญญาณหมดแล้วครับค่ะทีนี้เนี่ยใน69เสาเนี่ยจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรคะจะต้องรื้อไปเลยทั้งหมดไหมหรือจะต้องมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้มันเหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคืออย่างนี้นะครับผมเรียนไป2ออปชันที่เราให้ผมเปิดไปนะครับก็คือว่าหนึ่งคุณรื้อหรือว่าสองคุณหันแอนเทนนาเนี่ยเข้ากับมาในประเทศนะครับแต่ว่าเสาไหนก็ตามที่การกายภาพเห็นเลยว่าเสียตันหนานเลยเรื่องมีความสะดวกเรียกเป็นบ้านเนี่ยเราผมก็ให้ถอนเลยครับอาจจะได้เอาแอนเทนนาลงไปถึงได้เราต้องถอนที่เสาครับค่ะแล้วทีนี้มันจะไปกระทบกับการให้บริการของประชาชนในฝั่งไทยหรือไม่คะก็เป็นอย่างนี้ครับคือต้องขอเรียนนิดว่าการที่เราเอาเสาออกเนี่ยเราจะมีกระทบบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการดูเสาอื่นๆที่ด้านหลังห่างจากแดนเยอะว่าให้ส่งสัญญาณมาครอบคลุมถึงที่บริเวณที่ประชาชนจะต้องอยู่ครับค่ะแสดงว่าจะถอยร่นออกไปจากแนวกำหนดว่า200เมตรจะต้องอยู่ห่างจากพรมแดนเนี่ยอาจจะไปไกลกว่านั้นใช่ไหมคะที่นี้ถ้าเราดูจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นโอเปอเรเตอร์ตั้งใจหรือเปล่าที่จะส่งสัญญาณข้ามแดนไปมันจะต้องปรับเปลี่ยนมาตรการอะไรไหมคะผมไม่อยากคิดอะไรไม่ดีกับโอเปอเรเตอร์นะครับแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ของเราเนี่ยของกสช.เนี่ยคือจะต้องให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึงและทุกพื้นที่นะครับเกิดว่าโทรคมกับอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยจะเป็นระดับต้นๆของโลกนะครับในการที่สัญญาณทั่วถึงจริงซึ่งก็เขาก็อาจจะใช้วัตถุประสงค์ที่ดีต่อหวังดีของเรามาเป็นการใช้วัตถุประสงค์ของเขานะครับหรือว่าเอาไปเอื้อมมือความสะดวกฝั่งนู้นด้วยซึ่งกฎหมายไทยห้ามไม่ให้ทำแบบนั้นใช่ไหมคะสำหรับคือหลังผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจากเราเงื่อนไขอย่างใบอนุญาตจะบอกแล้วว่าให้บริการเฉพาะภายในประเทศไทยค่ะนะครับคุณไม่สามารถที่จะสติลสัญญาณออกไปข้ามประเทศได้อยู่แล้วครับค่ะตอนนี้มีเส้นตายแล้วหรือยังคะว่าทางผู้ประกอบการผู้ให้บริการเองเนี่ยจะต้องไปจัดการให้แล้วเสร็จภายในเมื่อไหร่หรือถ้าไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดจะต้องมีโทษอย่างไรบ้างนะคะคือภายในเดือนนี้นะครับเขาจะต้องส่งแผนมาให้ผมว่าเขาจะทำการหรือที่ไหนขันสายอากาศเข้ามาในประเทศที่ใดบ้างและก็มีการลดสัญญาณกำลังส่งที่ใดบ้างนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนที่แผนออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอส่งให้ผมเสร็จผมก็จะให้เจ้าหน้าที่ผมเนี่ยออกไปตรวจตามแผนแล้วก่อนค่ะแล้วจากนั้นผมจะมีการไปสุ่มตรวจอย่างเช่นเมื่อวานอีกว่าที่คุณบอกว่าคุณลือจริงหรือเปล่าที่คุณบอกคุณหันสัญญาณกลับเข้ามาแล้วคุณหันจริงหรือเปล่าค่ะค่ะเขาจะต้องมีคำชี้แจงด้วยไหมคะว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้หันไปทำไมที่ในนอกเขตประเทศไทยนะคะครับก็เมื่อวานเนี่ยที่จากที่เราได้เห็นนะครับแล้วผมก็พานักข่าวไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นคำถามที่คิดในใจว่าเดี๋ยวกลับไปวันเนี้ยผมจะทำงานเดี๋ยวผมจะทำหนังสือไปถามโอเปอเรเตอร์ว่าสาวเนี่ยคุณทำมาเพื่ออะไรแล้วหันหน้าไปนี้เพราะอะไรถ้าเกิดว่าคุณตอบผมไม่ได้คุณก็ต้องรื้อเพราะเราจะเพิกถอนใบอนุญาตตามเสาครับเอ๊ะท่านคุณไตรรัตน์คะเสาสัญญาณการติดตั้งเสาสัญญาณพวกนี้นะคะมันสามารถที่จะลักลอบในกรณีเช่นกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทมีความสามารถเพียงพอที่จะขึ้นไปหันเสาได้เองไหมคะอันนี้รวมไปถึงกรณีที่มีการลากสายเคเบิลข้ามแดนไปด้วยนะคะตรงนี้อยากจะขอความรู้สักหน่อยนะคะด้วยเทคโนโลยีนะครับสมัยนี้เนี่ยผู้ไม่หวังดีเนี่ยเขาก็จะไปเช่าบ้านเช่าพื้นที่เอกชนบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ไปขอเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ต
คือถ้าเรื่องโมบายอย่างเสาเนี่ยเราควบคุมได้ก็ทางสบายใจเพราะว่าเราให้เสาลงกระจกใช่ไหมครับแต่อินเทอร์เน็ตที่เขาเชื่อมเข้าไปในบ้านหรือพื้นที่ชนในแถวนั้นเสร็จแล้วเขาไปบูตสัญญาณขึ้นมาแล้วก็ยิงด้วยระบบจานดาวเทียมเองที่เขาซื้อมาได้เองนะครับก็ยิงจากฝั่งเราไปข้ามไปฝั่งนู้นอันนี้ทำให้ผมลำบากใจที่สุดเพราะว่าเป็นพื้นที่เอกชนเราก็เลยตรวจสอบด้วยการดูปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับว่าทรัพย์สินเขาเนี่ยใช้เยอะเกินปกติกว่าที่ประชาชนทั่วไปควรจะใช้หรือเปล่าค่ะอย่างการที่เราไปจับพี่ระนองเนี่ยบ้านร้างจะติดกับสารย่ออืมค่ะทีนี้เนี่ยค่ะมาตรการมันจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะกับตอนนี้เนี่ยอย่างล่าสุดกรณีที่นครศรีธรรมราชกสทช.ก็เป็นคนเจอด้วยซ้ำไปว่าสัญญาณมันแน่นเกินกว่าจำนวนประชากรที่มีแล้วก็ไปพบว่าฐานสแกมเมอร์ตอนนี้อยู่ในไทยก็เป็นฐานใหญ่อยู่พอสมควรมาตรการต่างๆมันจะต้องถูกยกระดับยังไงดีคะท่านก็ผมที่สิ่งที่ผมเริ่มนะครับก็คือหนึ่งเราหลังจากที่เราสั่งกำหนดว่าเบอร์โทรศัพท์ไหนที่โทรเกิน100ครั้งเราก็ให้ปิดใช่ไหมครับคนที่มีซิมเยอะก็มารายงานตัวถ้าคุณไม่มารายงานตัวเราก็ปิดหลังจากนั้นเสร็จที่สองคือการเอาเสาสัญญาณลงนะครับรถกำลังส่งและเรื่องอินเทอร์เน็ตเราก็กำลังเช็คอยู่ว่าใครมีทราฟฟิกที่สูงเกินเหตุเราก็จะออฟสัญญาณตัวนั้นไปนะครับก็คือมาตรการที่เราจะเข้มงวดมากขึ้นนะครับถ้าโอเปอเรฝ่าฝืนเราก็จะมีบทลงโทษตามมาครับค่ะบทลงโทษที่ว่านี่มีมากมายแค่ไหนครับปรับหรือว่าจะยังไงเพิ่มเติมคะอ๋อก็ต้องเริ่มตั้งแต่ว่าเราจะเตือนปรับทันปรับแล้วก็สุดท้ายก็เพิ่งถอนอนุญาตนะครับค่ะทีนี้ในบ้านเราเนี่ยค่ะคนที่เข้ามาอยู่ครองตลาดก็มีอยู่ไม่กี่รายค่ะการฝ่าฝืนในลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมากก็เลยคาดหวังว่าอาจจะต้องมีบทเรียนที่สำคัญกับโอเปอเรเตอร์ด้วยหรือเปล่าในกรณีที่เข้าไปทำให้เกิดความเสี่ยงกับคนไทยด้วยกันเองนะคะครับเราคือผมในฐานะกสทช.ก็จะทำเต็มที่นะครับแล้วก็จะเข้มงวดมากขึ้นไปอีกนะครับจากเดิมที่เราก็เข้มงวดอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็เกิดว่าคุณใช้ความวัตถุประสงค์ของเราที่ให้ประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์ได้ดีไปทำแปลวัตถุประสงค์เราผิดไปทำอย่างอื่นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคงต้องมีนโยบายมาตรการเพิ่มขึ้นนะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณไตรรัตน์วิริยสิริกุลนะคะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.